มีความเห็นจากทางคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะมีการคาดการณ์บอกว่าตอนนี้เนี่ยเมียนมามีการระบาดในประเทศยอดผู้ติดเชื้อรายวันสะสมเนี่ยพุ่งไป200ถึง300คนนะคะแล้วตอนนี้เนี่ยไทยเราอยู่อันดับ5ของอาเซียนส่วนเมียนมาเนี่ยอยู่อันดับ6ของอาเซียนแล้วคาดการณ์ว่าถ้าเกิดว่ายอดผู้ติดเชื้อของเมียนมาเพิ่มสูงขึ้นแบบนี้ภายในอีกแค่2วันเท่านั้นค่ะน่าจะแซงไทยเรียบร้อยนะคะรองศาสตราจารย์นายแพทย์ธีระวรัฒนารัตน์อาจารย์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีการโพสต์ข้อความใน Facebook ถึงการระบาดของโควิด-19 โดยระบุว่าสถานการณ์ทั่วโลกตอนนี้เนี่ยมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอีก 251,140 คนยอดติดเชื้อรวมตอนนี้กว่า 29,440,000 คนและคาดการณ์ว่าจะมากทะลุ30ล้านคนอีกไม่เกิน3วันนี้ส่วนยอดผู้ติดเชื้อทั่วโลกกว่า 930,000 คนสหรัฐยังคงเป็นอันดับหนึ่งของโลกนะคะรองลงมาก็คืออินเดียบราซิลและรัสเซียส่วนประเทศเพื่อนบ้านของไทยโดยเฉพาะเมียนมามีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้น263คนยอดรวมทั่วประเทศเกือบ 3,200 คนแล้วคาดการว่าจะแซงไทยในอีก2วันข้างหน้านี้แหละค่ะและหากพิจารณาจากการคาดการดังกล่าวนี้จะพบว่าปัจจัยเสี่ยงก็คือการเปิดรับชาวต่างชาติเข้ามาในประเทศไทยหากไทยเปลี่ยนสนามของตัวเองให้เหมือนหลายประเทศทั่วโลกการใช้ชีวิตของประชาชนในอนาคตท่ามกลางที่ยังไม่มียารักษาที่มีประสิทธิภาพไม่มีวัคซีนที่ทั่วถึงแล้วก็ยังไม่มีประสิทธิภาพมากพอที่จะป้องกันการระบาดในระดับชุมชนได้ก็จะเป็นเกมการใช้ชีวิตแบบ Russian Roulette นะคะก็คือตัวใครตัวมันเลยหากป้องกันตัวเองได้ก็รอดไปส่วนใครที่ไม่ป้องกันตัวเองรักอิสระเสรีชอบเสี่ยงก็จะมีโอกาสติดเชื้อและหากแจ็คพอตเป็นรุนแรงก็อาจจะถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยคุณหมอบอกแบบนี้นะคะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นมันจะไม่จบแค่นั้นค่ะเพราะหากไวรัสยังคงมีความสามารถในการแพร่กระจายเชื้อได้รวดเร็วเช่นนี้คนที่พยายามป้องกันตัวเองอยู่เสมอแน่นอนว่าก็จะยังคงได้รับผลกระทบจากคนที่ละเลยการระบาดหนักจะประทุขึ้นมาเป็นระลอกระลอกตราบใดที่วัคซีนยังไม่สามารถกระจายไปได้อย่างทั่วถึงซึ่งจะใช้เวลาอย่างน้อยหลายปีค่ะการสูญเสียชีวิตค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพที่จะมีโอกาสสูงเกินกว่าที่คาดการเอาไว้รวมถึงการขาดแคลนทรัพยากรก็จะตามมาดังนั้นนโยบายเสี่ยงที่จะเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติท่ามกลางสถานการณ์การระบาดรุนแรงทั่วโลกเช่นนี้ให้ชะลอออกไปก่อนค่ะส่วนการพิจารณาเปิดรับได้เมื่อไหร่นั้นขึ้นอยู่กับสถานการณ์การระบาดทั่วโลกที่จะดีขึ้นประเทศต่างๆคุมการระบาดของประเทศตนเองได้ระยะหนึ่งแล้วอุตสาหกรรมท่องเที่ยวการเดินทางรอบโลกจำเป็นต้องได้รับการปฏิรูปก่อนดำเนินการแล้วอย่างน้อยที่สุดเนี่ยก็จนกว่าจะพบยาหรือว่าวัคซีนที่มีประสิทธิภาพเข้าถึงได้และราคาไม่แพง อันนี้เป็นความเห็นจากทางรองศาสตราจารย์นายแพทย์ธีระวรัฒนารัตน์ซึ่งเป็นอาจารย์ของคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะครับขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งกันด้วยนะคะเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะถ้าท่านไม่อยากพลาดการติดตามข่าวสารรวมถึงชมแบบสดๆนะคะสามารถติดตามได้ที่ Facebook TNN Live รวมถึงช่องทางอื่นๆในการติดตามนะคะเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอข้างล่างนี้ละค่ะ